มาถึงที่เหมือนพี่กับน้องอย่าคิดมากต้องการอะไรบอกมาประสาทเช่นประสาทใช่ของหนูป่ะไม่ใช่นะคะเนี่ยนี่ของบอสชื่ออะไรครับออนประภาค่ะอุกฤษไม่ใช่ไม่ใช่ของพี่หนูมามาว่าไม่สวยจังมันก็ธรรมชาติพาไปครับเป็นครูด้วยค่ะสอนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนค่ะสอนเด็กตาบอดพิการซ้ำซ้อนค่ะเหรอค่ะปวดหัวเข่าทั้งสองข้างแขนขวาชาไปฝังเข็มมาเนาะค่ะหัวเข่าสองข้างแล้วนอกจากแผนโบราณมาเรื่อยๆค่ะมันเป็นมาตั้งสิบกว่าปีเนาะค่ะสามสี่ปีเนาะค่ะแต่ช่วงนี้จะหนักค่ะหนักโอเคอย่าสนใจค่ะผมจะรู้หมดร่างกายนะครับผมจะรู้หมดแน่นอนนะผมช่วยได้แน่นอนสาธุสาธุค่ะแค่ผมอ่านข้อความเนี่ยผมก็จะเริ่มรู้แล้วคำถามมีว่าอยากหายปวดเข่าเห็นไหมแล้วชาไอชาเนี่ยรอเวลามันหน่อยครับแต่มันจะรู้สึกว่าดีขึ้นแน่ๆดีขึ้น 2-5% ประมาณนั้นแหละแล้วต่อไประยะยาวมันจะทำงานมันเองตัวพลังงานบริสุทธิ์มันจะทำงานมันเองจ้ะมันเป็นธรรมชาติมันให้เข้าใจตรงนี้ไว้ก่อนเนาะฝังเข็มไปฝังยังไงฝังเข็มก็หัวเข่าเลยค่ะที่โรงพยาบาลลพบุรีโอเคกี่ครั้งที่ฝังเข็มนะจำไม่ได้ค่ะ10ครั้งถึงค่ะแล้วก็มาต่อที่อำเภอพุทธบาทด้วยครั้งละกี่เล่มคนที่ฝังเป็นใครเป็นชาวบ้านธรรมดาไม่เป็นหมอที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลด้วยนะค่ะลพบุรีเขาศึกษามาโดยตรงเนาะก็แพทย์สั่งค่ะถึงได้ทำเขาไปเรียนเขาไปเรียนรู้มาจากไหนรู้ไหมไม่ทราบค่ะนะผมจะรู้พวกนี้หมดแต่ผมไม่ต้องพูดเพราะมันเป็นการทับถมกันละกันจ้ะผมใช้เล่มเดียวถ้าจะใช้ไม่ต้องใช้ก็พอไม่ต้องใช้ก็ได้สบายมากเลยสาธุค่ะท่านหนูก็กลัวใช้ก็ใช้เล่มเดียวใช้มามันเปลืองมันเป็นสายภาพส่วนตัวตรงนั้นนะครับผมเรียกว่าพนักงานผ่านของแหลมเข้าใจไหมผ่านได้หมดผมจับอะไรมาผ่านได้หมดทุกเรื่องครับโอเคเดี๋ยวจะเป็นราคาคุยอันว่าจุดไหนใช้ผมช่วยได้ก่อนต้องการให้ผมช่วยจุดไหนก่อนหัวเข่าค่ะโอเคได้เลยดูหัวเข่าจะหายนะครับหายใจว่าอย่างเดียวหัวเข่าเดี๋ยวผมจับมือคนละเรื่องเลยเนาะคนละที่เลยเจ็บไหมเนี่ยน่าเก่งนะขอสอนคนตาบอดได้โอ้โหไม่ธรรมดานะสอนภาษาตาบอดอักษรเบลค่ะนั่นน่ะนะเก่งนะโทษครับโทษครับใช้เวลากี่ปีถึงจะศึกษาได้หนูเริ่มทำงานตั้งแต่พ.ศ. 2544ค่ะโรงเรียนก่อตั้ง2514เปิดเป็นทางการ2545นะเป็นผู้เริ่มก่อตั้งด้วยไม่ค่ะตั้งแต่โรงเรียนที่เข้าไปตั้งที่โรงเรียน44 54 60เกือบ20ปีแล้วตอนนี้ก็สามารถจบปริญญาตรีได้สบายๆคนที่ตาบอดค่ะนี่ก็ครูตาบอดค่ะเนี่ยเหรอคนที่มาก็จะให้รักษาเรื่องตาเนี่ยแหละก็เป็นครูแต่คนนั้นเนี่ยผู้ชายนั่นเหรอค่ะเหรอวัตถุประสงค์คือเอาเขามารักษานั่นแหละเหรอเขาเป็นอะไรก็มีผู้หญิงท่านหนึ่งท่านแนะนำมานี่ไม่ใช่คุกที่คุยกันไงใกล้ผมเนี่ยเขามองไม่ค่อยเห็นค่ะแล้วก็ไม่ใช่สองหนุ่มสาวนั่นน่ะหนุ่มสาวมองไม่ค่อยเห็นโอเคค่ะ
ประสาทตาไม่ค่อยจะดีนี่เดี๋ยวเป็นครูค่ะโอเคครับแล้วผู้ชายคนนั้นน่ะที่มีรูปไปล่ะเดินไปข้างนอกโอ้ไม่รู้จักเขาเขามาจากที่นี่ค่ะเหรออ๋อมาคนละที่กันน่ะนี่ก็มาด้วยกันทั้งทั่วทีครับสังเกตว่าเขาจะหายโทษครับมันจะหายไปได้ยังไงของแค่นี้เอ้ยมันรุ่นไหนพูดไงโทษครับโทษครับถามว่านี่แน่ขยับไปครับของเขาขยับเองด้วยใช่ครับคนละเรื่องนะครับขอลุกเดินได้ไหมยังเพิ่งเดินขยับก่อนจะกลัวจะไม่ได้เดินไม่มีเสียงเคยนั่งทั่วไปไหมต่างกันไหมข้อแตกต่างไม่มีเสียงดังแก๊กๆค่ะแล้วมันไปแล้วข้างนี้จะดังแต่ไม่ดังแล้วเนี่ยงั้นเดินนี่ถือไปด้วยนะเดินแล้วก็โยกด้วยจะแล้งเดินการด้วยทีนี้จะมีการชักง่ายๆไวๆครับจบแล้วโอ้ยขอญาติค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับเรื่องของเสียหมดเลยนั่งใกล้เนี่ยย้อนแถวนี่เลยนะครับเพลไม่ได้ร้องเลยทำเต็มร้อยไปเลยพื้นเนี่ยเคยไม่ได้ได้บ้างแล้วหรือยังอะไรก็ตามที่มันเคยไม่ได้อ่ะจากเมื่อก่อนนั่งสวดมนต์ทำสมาธิตอนนี้นั่งได้นะเห็นไหมเดี๋ยวขออีกท่าหนึ่งเอามาได้หลายท่าให้มันชัดไปเลยแต่ยังรู้สึกนะเอาจบไหมพลิกไปเลยซ้ายขวาชัดๆไปเลยไปทำเวลาสมข่าวไหมดีขึ้นเยอะค่ะแต่ก็ยังมีการตึงแล้วไปแชร์ดีขึ้น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 อ่ะปวดมาตั้งกี่ปี 3-4 ปีไม่ถึงกี่นาทีมั้งที่รู้ว่ากำลังคุยกับใครเริ่มคุยที่พูดเมื่อกี้เนี่ยจะสงสัยลุงหมอกมีหนึ่งเดียวนะหนึ่งเดียวลุงหมอกลุงหมอกใช่ไหมครับหนึ่งเดียวที่นั่งที่นี่นะลุงหมอกมีหนึ่งเดียวที่นั่งอยู่ที่นี่และอาการที่มันท่านก็คือเลอะนิดเป็นมากเลยเรือแล้วครับดอยเรือจะเบาจะลงเรือเมื่อกี้เมื่อเช้าเนี่ยเรือมาแต่โอ้โหวันละประมาณเป็นบางครั้งผ่านมาแล้วนี่ก็เห็นลักษณะเนื่องนะดูคำว่าเรือโทษครับปึ๊บปึ๊บนี่โทษครับผมเอาผมจะใช้ได้หมดทุกส่วนของร่างกายผมนะครับหมอให้ทราบไปร่างกายผมจะใช้ได้หมดทุกส่วนหายใจไว้อย่างเดียวมันจะรู้สึกโล่งเองครับโทษครับปึ๊บปึ๊บมันจะเหลือไหมเนี่ยปึ๊บถามว่าโล่งไหมล่ะคำว่าโล่งเนี่ยเกิดมาเริ่มจะลดลงโอเคไหมครับนี่เอาให้สุดๆได้ตรงนี้เดี๋ยวสู้ผม
าสู้ผมจะฝืนนะอย่าสู้เจ็บแล้วบอกครับที่นี่ข้อตกลงเจ็บแล้วบอกโทษครับเห็นไหมมันจะสบายทุกมิติเวลาผมมาจับปุ๊บจะสบายทันทีเวลาผมปล่อยนี่คือพลังงานเบามากไม่โยมเบาค่ะโล่งจะหมดไหมประเมินผลทันทีไวเวลาผมไวมันจะช้าตอนที่ผมพูดคุยเชื่อมความเข้าใจจะช้าอาการชาไปงั้นรู้สึกดีขึ้นยังครับมันเหมือนแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าไปอ่ะนั่นแหละโอเคไหมนั่นจะเป็นการบ้านนะใส่อะไรปุ๊บไม่ต้องมีใครมาทำไปทำอะไรจ้ะใช่ไหมฮะเพื่อให้เป็นหลักฐานเพราะวันหนึ่งข้างหน้าเด็กเกิดหลังมกราคม37ก็จะมาศึกษาเรื่องนี้เด็กครับครับแม่ครับ ผมมีความคิดเพื่อเด็กเด็กไหมเด็กยังไงคะมีความคิดเพื่อเด็กเพื่อเด็กเด็กที่เกิดทีหลังไงอ๋อผมไม่มีความคิดเหมือนชาวโลกได้บอกไงให้เกิดคนเกิดทีหลังนะโอเคนะจบนะประเมินผลกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่ดีได้ปึ๊บไม่ต้องลังเลอ๋อมันใช่เลยอ่ะ 100% เลยค่ะหนูให้เลยค่ะจบไม่ต้องลังเลเพราะมันเป็นความรู้สึกตรงๆจบข่าวเลยเนาะใครต่อครับมาเชิญครับปึ๊บลุกจบข่าวแล้วไปกระโดดรถเต้นวิ่งเป็นลิงไปเลยโอ้ยกระโดดข้างนอกเลยมันรู้ชัดๆไปเลยไม่ต้องใช้ไปพิสูจน์